ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวๆคลิปนี้มีเนื้อหาบันเทิงเท่านั้นอย่าได้หวังสาระกันมากเลยขอร้องแหละสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมบริกไทยดำสตูดิโอในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอุบัติเหตุเสียวๆที่เฉียดกับความตายกันเลยทีเดียวการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคนต้องดำเนินด้วยความไม่ประมาทเพียงแค่คุณพลาดแม้แต่นิดเดียวอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นกับตัวคุณได้โอ้ยน้ำลายกระเด็นไอ้ฮาเป็นหยดเลยวะคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรต่อดีเปิดคลิปไม่ดีเลยพูดว่าอะไรครับพูดใหม่สิการใช้ชีวิตประจำวันของเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายที่คุณไม่รู้ตัวแล้วลูกมาพ่ายเขาไม่เอาแต่หารู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือใครอยากรู้ไปกับผมมาเริ่มที่อันดับแรกกันเลยครับอันดับที่หนึ่งเอาเสียงเหมือนที่เขาทำอะลำยาวอันดับที่หนึ่งอะไรเงี้ยอันดับที่หนึ่งโอเคได้ละอันดับที่หนึ่งในอันดับที่1 นะครับผมจะพาทุกท่านไปรับชมความหวาดเสียวสถานที่นี้ก็คือฮอลลีวูดโดยมีเอกลักษณ์เด่นด้านทางวัฒนธรรมนะครับในฐานะที่เป็นศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ของโรงถ่ายทำภาพยนตร์ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ประเด็นความเสียวของอันดับนี้ในคลิปจะเห็นว่ามีชาย4คนซึ่งรวมถึงเจ้าของคลิปด้วยนะครับพวกเขากำลังเดินข้ามอุโมงค์รถไฟจากอีกฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งสถานการณ์ตอนนี้นะครับคือยังปกติดีอยู่พวกเขาก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรก็เลยเดินหน้าต่อไปแบบเฉยชาพอเดินผ่านไปได้ระยะทางประมาณครึ่งทางเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นรถไฟได้วิ่งมาด้วยความเร็วสูงโดยที่ทุกคนนั้นยังไม่รู้ตัวแต่โชคยังดีที่เจ้าของคลิปมันดันหูไวได้ยินเสียงรถไฟฉึกฉักฉึกฉักฉึกฉักมาหลายขบวนเดี๋ยวลองไปรับฟังเสียงของเหตุการณ์นี้กันดูนะครับจังหวะนี้ใส่ตีนหมากันทุกคนคนถ่ายคลิปยังมีสติพอนะครับที่จะหันกล้องไปบันทึกทางด้านหลังถ้าเป็นผมนั้นเผลอๆทิ้งกล้องแม่งตรงนั้นเลยสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนก็ปลอดภัยแต่เสียงหัวใจยังเต้นตุบตับตุบตับไม่ยอมหยุดมาต่อกันด้วยอันดับที่2พี่เชื่อว่าต้องมีน้องๆหลายคนที่มีความฝันอยากเป็นนักบินแต่ต้องมีหัวที่แข็งกว่าหินถึงจะเป็นนักบินได้แฮ่ๆๆแซวเล่นเด้อคลิปนี้บอกตรงโคตรเสียวอันดับที่3เป็นการเฉียดตายแบบเสียวๆของการเล่นเบสบอลโดยกีฬาเบสบอลนะครับเป็นกีฬาประเภททีมโดยจะมีผู้ขว้างจะขว้างลูกเบสบอลที่มีขนาดเท่ากำปั้นหรือมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2นิ้วให้กับทีมลุกแต่ทีมลุกนั้นก็พาทาเสียทีตีใส่คนดูอย่างจังแต่พี่แกโชคดีจังที่ครั้งนี้แกรอดมาได้อันดับที่4ถ้าจะให้พูดถึงสายแว้นนะครับมันก็จะมีตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงเกือบวัยชราแต่คลิปนี้เด็กมันซ่าเลยเกือบนอนอาซ่ากลางถนนแต่เป็นเพราะกูไม่สนจึงทำให้ทุกคนนั้นเดือดร้อนผมเห็นคลิปนี้แล้วสงสารแม่เลยใครมีลูกก็อย่าปล่อยให้ห่างมือนะครับมันอันตรายอันดับที่5ในช่วงฤดูหิมะนะครับก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นหลายๆกลุ่มที่หันมาเล่นกีฬาแปลกใหม่พอด้วยความมันและความสะใจจึงมองข้ามความปลอดภัยเป็นที่สำคัญวัยรุ่นชาย2คนได้นั่งสกีนะครับไม่รู้ว่าเรียกชื่อถูกหรือเปล่าจากนั้นใช้เชือกผูกติดกับรถยนต์เอาไว้แล้ววิ่งด้วยความเร็วสูงแต่เผอิญโชคร้ายมีรถยนต์สวนมาอีกคันหัวใจแทบเต้นไม่ทันใบหน้าเกือบตะบันกับกระจังหน้ารถยนต์อันดับที่6ทหารนะครับจะแบ่งออกเป็น3เหล่าหลักๆเหล่ากองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศ
คลิปต่อจากนี้ไปเป็นเหตุการณ์จริงๆคนที่ใช้ก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเราทหารผู้กล้านะครับเท่าที่เห็นตอนนี้มีอยู่3คนแต่ว่าดวงพี่แกไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่โดนสไนซุ่มยิงจากระยะไกลทันทีที่ลูกกระสุนมาเพ่งที่หมวกเท่านั้นแหละพวกพี่แกทั้ง3คนก็รีบถอยหลังมาตั้งหลักอย่างไวและได้ความห่วงใยก็รีบถามไทยว่าเพื่อนนั้นเป็นยังไงบ้างเพื่อนบอกว่าตอนนี้กูเวิ้งว้างแล้ววิ่งที่หูเจ้าของคลิปเลยให้ถอดหมวกแล้วขอดูโอ้โหหมวกเป็นรูใหญ่เหมือนกันโชคดีนะครับที่พี่แกใส่หมวกกันกระสุนไม่อย่างนั้นหัวได้หมุนตามลูกกระสุนอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงแบบช้าๆชัดๆนะครับเรามาต่อกันด้วยอันดับที่7กันเลยดีกว่าสังเกตบ้านฝั่งทางด้านซ้ายมือให้ดีๆตอนนี้เศษอิฐเศษปูนค่อยๆถล่มลงมาทีละนิดทีละน้อยถ้าขนาดนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าน้อยแล้วล่ะครับถล่มแค่นี้ยังเบสิกไปโปรดรับชมต่อไปได้เลยรถบางคันนะครับก็เริ่มลังเลว่ากูจะขับต่อไปหรือจะเซไปอีกฝั่งดีบางคันถึงกับต้องจอดแล้วก็ถอยหลังกันเลยชาวบ้านแถวนั้นก็ต่างเฝ้ารอดูอย่างใจจดใจจ่อตอนนี้นะครับบ้านค่อยๆเอียงลงแล้วก็ถล่มกองเต็มถนนคนที่กำลังกินขนมถึงกับต้องคายมันออกมาเลยเดี๋ยวเราลองมารับชมคลิปสโลกันอีกทีอันดับที่8น้องๆที่รับชมอยู่หลายๆคนอาจจะหลงใหลในการถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นถ่ายแฟนถ่ายภูเขาถ่ายทะเลหรือถ่ายในที่หวาดเสียวต่างๆจุดนั้นจึงทำให้เราลืมโฟกัสถึงความปลอดภัยเหมือนกับในอันดับนี้พี่แกดูไม่มีความตกใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหลบฟวบแล้วก็กลับไปถ่ายต่อแม่งโคตรเฟี้ยวจริงๆถ้าลองมาสโลว์แบบชัดๆแม่งเฉียวหัวไปนิดเดียวนิดเดียวจริงๆว่ะอันดับที่9สำนักงานข่าวของต่างประเทศนะครับได้ลงพื้นที่ในชนบทแห่งหนึ่งด้วยความที่ไม่ได้ระมัดระวังนะครับเกือบโดนรถบัสเฉี่ยวเพียงนิดเดียวเองเอาจริงๆเขาก็ยืนริมถนนนะรถบัสมันไม่เห็นหรือว่ายังไงวะและแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานั่นก็คืออันดับที่10ในอันดับนี้ผมขอแถมให้2เหตุการณ์เลยแล้วกันหลายๆคนคงชอบประจนภัยชอบความท้าทายแต่ทุกความท้าทายของเรานั้นก็มีความเสี่ยงแฝงอยู่เหมือนกับในคลิปนี้ชาย2คนได้ไปปีนเขาแห่งหนึ่งและด้วยความที่หินด้านบนมันไม่มั่นคงชายเสื้อฟ้าที่กระโดดไปโดยแรงถีบบวกกับน้ำหนักตัวจึงทำให้หินนั้นร่วงเรียงตามกันไปเลยพอคนข้างหลังได้เห็นหินร่วงเท่านั้นแหละรีบกระโดดกลับแล้วหาที่ยึดเกาะทันทีชายคนด้านหลังก็คิดในใจว่าคราวนี้กูจะไปต่อยังไงดีไอ้ห่าเอ้ยเรามาต่อด้วยเหตุการณ์ที่2กันเลยกลุ่มทหารนะครับกำลังฝึกท่าใช้อาวุธปืนหากผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยเคยเรียนแต่รอดอทหารยังไม่เคยเป็นและก็ไม่อยากเป็นด้วยนะจังหวะที่ชูปืนออกมาด้านหน้าแล้วก็ขึ้นลำพี่ชายคนที่ยืนอยู่ด้านหลังแม่งเสือกปืนลั่นใส่คนด้านหน้าหัวเกือบบินลองมาชมคลิปสโลว์ไปพร้อมๆกันในต้นคลิปเรามีคนเปิดคลิปไปให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาปิดคลิปกันเองเมื่อกี้เขาเอาคลิปเอาหน้าเองขึ้นไปนั่นนะเขาใช้เสียงเองแทนได้ไหมคะฮะตอนเปิดคลิปเขาใช้เสียงเองแทนได้ไหมคะไม่เขาใช้เสียงเองไปแล้วสิขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปจนจบหากผิดพลาดตรงไหนหรือเสียงนั้นไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมมานัดที่นี้ด้วยนะ เดี๋ยวโดนด่าว่าเสียงกวนตีนอีกคอยดูเดี๋ยวคนเม้นด่ากูเยอะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปและสำหรับแล้วใครที่จะรับชมคลิปเก่าๆนะกดได้เลยว้าวว้าวผิดสคริปต์นิดหน่อยและผมได้ทำอีกช่องนึงกับแฟนสำหรับสายกินและสายเที่ยวลองไปรับชมกันได้รับรองสนุกแน่นอนว้า